ไมค์บอดดี้นักร้องนำโชคกับการมาต่อสู้เพื่อความฝันอยากได้ทุนการศึกษาของมุกที่เธอต้องการอยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่เพราะด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้แคมป์คนงานต้องปิดตัวลงครอบครัวของเธอจึงไม่มีรายได้บทเพลงเมียเก่าที่เธอตั้งใจนำมาต่อสู้ในวันนี้จะทำให้ฝันเป็นจริงหรือไม่ไปชมกันเลยครับแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเราไปฟังนักร้องนำโชคกันบ้างนะครับให้กำลังใจกันหน่อยครับน่านฟ้าครับครับผมก็ลีลาดีเสียงดีครับผมเป็นตัวเองดีนะครับผมก็วันนี้ก็คือยังไงก็ทุกคนเก่งอยู่แล้วน่านเชื่อมั่นอย่างนั้นทีนี้เก่งกับเก่งเจอกันมันต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องอยู่ใช่ไหมครับผมถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ว่าไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปทุกคนต้องมีกำลังใจเดินไปข้างหน้านะครับผมเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับจ้ะน้องมุกลูกตอนนี้ก็ต้องพูดได้คำเดียวนะลูกว่าต้องสู้แล้วก็ต้องดึงกำลังใจตัวเองกลับมาให้ได้นะลูกเพราะตอนนี้ทุกครอบครัวโดนกันหมดปัญหานี้เพราะฉะนั้นมุกก็ต้องประคองตัวเองไปให้ได้แล้วนอกจากให้กำลังใจตัวเองแล้วลูกหนูต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะท่านคือคนที่เหนื่อยที่สุดในตอนนี้นะลูกยังไงหนูก็ต้องสู้อย่ายอมแพ้มันนะลูกนะแล้วไปให้ถึงฝันให้ได้ลูกดีก็จะได้มีอีกหนึ่งคนที่ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยเอาไว้นะน่ารักดีลูกดูจากบุคลิกหน้าตาเนาะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะนัตศิลป์เลยนะลูกนะ คิดว่าหนูมาถูกทางนั่นคือชีวิตของหนูแล้วล่ะลูกก็ณเวลาตอนนี้หนูค่ะทุกคนเป็นหมดนะลูกเนาะก็พูดได้คำเดียวว่าเราต้องสู้กันต่อไปเราต้องทำตัวให้แข็งแรงอะแข็งแรงแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้คนไหนไม่คนไหนอ่อนแอก็แพ้ไปอะพี่ลิงต้องพูดอย่างนี้เลยอะนะลูกนะเชื่อได้เลยว่าความอึดอัดคุณพ่อคุณแม่นั้นมีมากมายมหาศาลแน่นอนเพราะสิ่งที่ท่านเคยทำได้แล้วรู้จะต้องดูแลลูกๆเนี่ยทำไม่ได้ในวันนี้
นะครับฉะนั้นลูกให้กำลังใจกับท่านสำคัญนะลูกขณะเดียวกันกำลังใจที่เราต้องเกิดขึ้นต้องมีแน่นอนสู้ๆนะลูกสู้แล้วขอให้สำเร็จในสิ่งที่หวังด้วยในเรื่องของการตั้งใจที่จะเป็นอยู่ในส่วนของนาฏศิลป์นะคะมาถึงเรื่องของการร้องเพลงเป็นคนที่มีเสียงน่ารักนะแต่ด้วยจากเนื่องจากเพลงนี้ในความรู้สึกมันมีเรื่องของความการเน้นหรือการที่จะต้องใช้พลังในการที่จะสื่อสารออกมาในความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้ที่มีต่อคนที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีขนาดไหนความเข้มข้นของการนำเสนอต้องมีแต่วันนี้มุกเหมือนกับเรียบไปหมดเลยถ้าหากอย่างจะพูดเสมอถึงเหมือนถ้าเปรียบเทียบคือเราจะไม่มีหมัดน็อกนะคะนี่คือสิ่งที่ขอเติมเอาไปเพื่อว่ามุกจะได้ไปเสริมเติมต่อให้กับการที่ร้องเพลงต่อไปนะคะแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งนะลูกเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วก็มีเสียงที่น่ารักส่วนในเรื่องของการร้องเพลงก็เก่งอย่างที่บอกเลยครับว่าแต่มันมีแต่นะลูกนะในวันนี้ในรายละเอียดของเพลงลูกเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่รุ่นใหญ่ร้องเอาไว้แล้วเขาก็อารมณ์เพลงเขาแบบหนักแน่นมากในวันนี้นะลูกมุกอาจจะมีเสียงอาการสั่นถ้าไม่ฝึกร้องอยู่เรื่อยๆนะลูกอาการตื่นเต้นมันทำให้เสียงเราสั่นแล้วถ้าขึ้นมาบนเวทีปั๊บเนี่ยลูกเส้นเสียงเราถ้าไม่ร้องอยู่เรื่อยๆถ้าเวลาเจอเสียงสูงๆเส้นมันจะตีอย่างเงี้ยเลยมันจะสั่นนะลูกต้องประคองแล้วต้องอยู่กับเพลงนี้ให้เยอะแต่วันนี้ก็ถือว่าทำไม่เบาเหมือนกันโชคดีครับเชิญพี่หายฮะพูดถึงเรื่องเพลงอย่างที่พี่เอบอกนะลูกนะหนูร้องเสียงดีถามว่าเสียงดีไหมเสียงดีมากเสียงหนูขายมากเลยนะเสียงแบบนี้เสียงทันสมัยไม่ใช่เสียงเก่าถ้าเสียงเก่าต้องเสียงอย่างพวกเราเสียงอย่างยิ่งยงเงี้ยเสียงเก่าเสียงโบราณเสียงถ้ามาร้องสมัยนี้ก็เชยพวกเราถ้ามาร้องอย่างเงี้ยพี่ลิงนี่เสียงสมัยใหม่เสียงเด็กรุ่นใหม่เขาฟังกันแบบนี้แต่ว่าวิธีการร้องอ่ะมันต้องปรับนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเพราะว่าขาดเกินมันยังมีการขาดมันยังมีการเกินอยู่แต่สำหรับหนูฝึกไม่ยากเลยลูกขาวันนี้มุกทำผลงานออกมาได้ไม่ธรรมดาเลยเลยครับอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วกรรมการทั้ง3ท่านต่างก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าไพเราะมากๆเอาเลยครับก็ต้องมาตามลุ้นกับแชมป์23สมัยอย่างเอ็มที่สะสมเงินรางวัลไปได้แล้ว 693,120 บาทวันนี้เนี่ยเขาจะสามารถเอาชนะคนมีฝันเสียงดีอย่างมุกเพื่อไปสะสมเงินรางวัลทะลุ 700,000 บาทได้หรือไม่หรือจะพลาดท่าสะดุดขาตัวเองล้มและจบเพียงเท่านี้เรามาชมกันต่อเลยครับเป็นยังคือเห็ดแนวนี้มันบ่ดีฮู้บ่เมื่อเฮาเมื่อทางยางต่อแล้วเจ้ากับพ่อคนใหม่เจ้ายังเห็ดป่านเฮาบ่ได้เลิกกันออกอาการจนเกินเลยไปเห็ดคือยังหักหลายเห็ดป่านว่าอ้ายนั้นยังสำคัญบ่ลืมกันไอ้ขอบใจไอ้ซึ้งหลายแต่อ้ายวันในฐานะคนเคยหักกันไอ้อยากสิเตือนด้วยความห่วงใยยายเขาหูเธอไอ้เคยเป็นภัยในหัวใจของเจ้ายายเขาหูเธอว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังได้ย่านเจ้ากับเขาเลิกกันย่านคบผ่านทิมปาเพราะบ่ไว้ใจบ่อยากให้เจ้าเสียใจคือจังอ้ายเคยเจอมาอยู่กับความจริงเมื่อนี้ลืมมันซะเมื่อวานอ้ายเป็นแค่คนย่างผ่านอ้ายเป็นแค่คนเมื่อตาสักเมื่อหนึ่งอ้ายคงสิทำใจได้ถึงสิดนสิใส่เวลาทั้งใจหักเขาสาบ่ต้องคิดเฮาเคยเป็นยังกันบ่ลืมกันอ้ายขอบใจอ้ายซึ้งหลายแต่อ้ายวันในฐานะคนเคยหักกันอ้ายอยากสิเตือนด้วยความห่วงใย
ยายเขาฮู้เด้อไอ้เคยเป็นภัยในหัวใจของเจ้ายายเขาฮู้เด้อว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังได้ย่านเจ้ากับเขาเลิกกันย่านผู้พานทิ่มปากเพราะบ่ไว้ใจบ่อยากให้เจ้าเสียใจคือจังอายเคยเจอมาไอ้ขอบใจไอ้ซึ้งหลายแต่อายวันในฐานะคนเคยหักกันไอ้อยากสิเตือนด้วยความห่วงใยยายเขาฮู้เด้อไอ้เคยเป็นภัยในหัวใจของเจ้ายายเขาฮู้เด้อว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังได้เจ้ากับเขาเลิกกันอย่างผู้พานทิ่มปากเพราะบ่ไว้ใจบ่อยากให้เจ้าเสียใจคือจังอายเคยเจอมาอายบ่อยากให้เจ้าเสียใจคือจังอายเคยเจอมาเอาละครับเรามาฟังนักร้องนำโชคกันบ้างนะครับน่านฟ้าครับให้กำลังใจกันหน่อยครับเขาเรียกว่าเจ้าถิ่นจริงๆครับอยู่มาได้23สมัยนี่แบบก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับผมน้องเขาไม่น่าห่วงครับเพราะว่าเสียงเขามีแบบมีโปรเจกต์มีพลังเสียงครับผมค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยจะตื่นเต้นสักเท่าไหร่เด่นดังอยู่แล้วครับยังไงก็ทุกคนถ้ามีความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแน่นอนครับนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับเชิญพิชาครับสวัสดีลูกเอ็มเก่งอ่ะใช้คำว่าเก่งสุดยอดคือเอ็มเนี่ยเป็นอะไรที่เราฟังมาตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่เราเห็นในเรื่องของการพัฒนาของเอ็มมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องขอชื่นชมนะเอ็มแล้วก็รักษาตรงนี้เอาไว้และพัฒนาสวัสดีครับเอ็มขอบคุณครับเชิญพี่เอฮะจ้าลูกก็นี่แหละจริงๆเนาะเขาเป็นเจ้าถิ่นและเจ้าที่เนาะเจ้าถิ่นดีกว่าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นดีกว่าถ้าเจ้าที่ต้องหลบเข้าศาลนะฮะคือพลังเสียงเนาะยังบอกว่าเขามีน้ำเสียงที่แบบว่าเพราะฉะนั้นคนที่จะมาโค่นเนี่ยคือแก้วเสียงต้องดีจริงๆแล้วก็ต้องมีพลังจริงๆเอ็มได้เปรียบตรงนี้มากเลยลูกพูดจริงๆแต่มีแต่นะลูกในบทเพลงในวันนี้นะขึ้นมาในวันนี้ก็อาจจะมีอาการดึงๆในท่อนแรกถ้าเกิดว่าหนูลื่นมาตั้งแต่แรกวันนี้จะไม่มีแต่เลยในวันนี้ก็อาจจะมีตอนสตาร์ทมาอืดๆเท่านั้นเองนะลูกมีหนูดึงงวงๆสักนิดเดียวแต่วันนี้เก่งครับโชคดีครับขอบคุณครับเชิญป้าหายฮะเราไม่เคยเจอกันใช่ไหมลูกครับผมนึกดูให้ดีไม่เคยเจอไม่พอจะเจอพอจะเจอก็เอาโควิดมาอีกแล้วอ้าวแล้วลอกแรกจะเจออ้าวเบรกสวอปจนรูบานหมดแล้วตอนนี้เอ็มจ๋าครับผมเข้าใจว่าหนูยังสั่งเสียงไม่ได้ใช่ไหมลูกครับยังแบบรู้ว่ามันต้องร้องเนี่ยมันต้องไปอย่างเงี้ยมันจะต้องวิธีการเราเขารู้หมดเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยตัวเขาอยู่เนี่ยแต่เสียงยังอยู่ปากซอยอยู่นะลูกนะมันนั่งนานไงพี่เลงพอนั่งนานแล้วเข้าใจเลยว่ามันยังไม่มันคือพลังมันลดอ่ะเนาะใช่มันต้องวอร์มอ่ะเวลาพวกเราก่อนขึ้นเวทีบางทีเราต้องวิ่งนะกระโดดตบนะ20ที30ทีหรือวอร์มเสียงอยู่ในรถกว่าจะขึ้นหน้าเวทีอ่ะแล้วหนูนั่งรอนานไงเข้าใจได้ไหวนะลูกนะไหวครับผมค่ะชอบแค่นี้แหละขอบคุณครับคิดจะจบก็จบวันนี้ด้านแชมป์23สมัยของเราอย่างเอ็มเนี่ยก็ทำผลงานออกมาได้เป็นธรรมดาเช่นกันครับเอาล่ะครับตอนนี้งานหนักคงตกอยู่ที่คณะกรรมการของเราว่าเขาจะเทใจไปให้ใครเรามาชมการตัดสินกันเลยครับแชมป์23สมัยของเราน้องเอ็มจากชัยภูมินะครับ
อยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.นะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 693,120 บาทอีกหนึ่งคนที่มีฝันนะครับน้องมุกจากกาญจนบุรีครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาวันนี้เขาจะสามารถล้มแชมป์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะครับผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่ไฮนะครับพี่ไฮจะให้ใครถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนนี้คะแนนแรกจากพี่ไฮนะครับจะเป็นของใครแชมป์หรือคนมีฝันคนใหม่ครับ1คะแนนแรกครับ M ค่ะ M ครับ1ต่อ0นะครับ M นำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนจากพิธานะครับคะแนนที่2นี้จะตัดสินเลยหรือไม่ถ้าพิธาให้ M มุกกลับบ้านครับ M ค่ะ M ครับ2ต่อ0นะครับ M ได้เป็นแชมป์อีก1สมัยครับพี่ A ครับ1คะแนนให้ใครครับ M ครับ M ครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้มุกไม่ได้เข้าไปร้องเพลงกับนักร้องนำโชคแต่ฝันของเขาไม่ได้จบลงในรายการนี้เท่านั้นฝันของทุกคนมีทุกช่วงเวลาทุกช่วงชีวิตไม่มีใครหยุดฝันของเราได้นอกจากตัวของเราเองนะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับเอาละครับต้องถามกันหน่อยนะฮะต่อไปก็แชมป์ของเรานะฮะกับน่านฟ้านะฮะจะร้องเพลงอะไรโชว์กันเพื่อเก็บดาวให้ได้มากที่สุดครับผมครับผมก็ต้องเป็นของรุ่นพี่เลยครับผมที่เป็นไอดอลของหลายๆท่านแล้วก็รวมกับน่านฟ้าด้วยวอนพ่อตากสินของพี่รุ่งสุริยาครับผมและในที่สุดเอ็มก็สามารถรักษาแชมป์ต่อไปได้และเขาก็จะได้ไปร่วมร้องเพลงกับคุณน่านฟ้ากาฬสินธุ์ซึ่งก่อนหน้านี้เอ็มก็ได้ไปร่วมฟีเจอริ่งกับนักร้องนำโชคมาแล้วมากมายลมโรยโชยแก้มแบบแกงรังแกแกล้งกันแท้ๆรังแกไม่หยุดไม่นิ่งฉันทนรอรอด้วยใจไหววันใหญ่เธอกลับมาแปรผันวางวางกลางทะเลแสนเปลี่ยวและสามารถคว้าดาวไปคูณเป็นเงินรางวัลสะสมทั้งหมด 693,120 บาทวันนี้บทเพลงวอนพ่อตัดสินจะทำให้เขาสามารถคว้าดาวไปเปิดแผ่นป้ายเจอคูณ100เพื่อสะสมเงินรางวัลทะลุ 700,000 บาทไปได้หรือไม่เราไปชมกันเลยครับไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกลือก้องเกรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศกนิกรทั่วลาต่างก็มาขอพรคนบุรีใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาว่าวแฟนลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจรตามหาทั่วตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาดนั่งรถอุบลโคราชประกาศหวังพบน้องนางขอนแก่นอุดรเมื
ครั้งก่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ป่านะอาบอกให้มาแล้วตั้งนานคนบุรีตอนนี้ใจโลกแทบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้แฟนขึ้นถิ่นสงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนคาเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานเรือนตาสงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนบนคานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานสุดยอดนะครับผมขอบคุณครับนะเพลงนี้ใช้ประกวดตอนที่ประกวดชิงถ้วยพระราชทานด้วยใช่ไหมครับผมนานมาแล้วจนแบบไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยเออพอเขาลืมไปแล้วเขาแนวแบบว่าตึงป้องนั่นก็น้องแหน่งพอยไปหมดแล้วไงตอนนี้เออตอนแรกนึกว่าจะเป็นเพลงอีสานด้วยกันด้วยซ้ำนะเอาแต่เอาเพลงนี้ให้ระลึกถึงก็หน่อยนะครับฟังแล้วก็ยังคงระลึกถึงเจ้าของเพลงระลึกถึงเจ้าของเพลงที่เขาลาลับไปแล้วนะครับผมอยู่ครับยังอยู่เขายังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เขาไปไลฟ์สดอยู่เขาไม่อยากจะมาร้องเพลงอะไรกับพวกเราแล้วนะฮะอยากมาแต่ไม่มีคนเรียกไม่มีคนเรียกโอเคก่อนเพลงจบนะครับทำไปได้301ดวงเอาละครับไปดูกันนะครับว่าร้องจบแล้วจะได้ทั้งหมดกี่ดวงจะถึง500ไหมนะฮะ500เจ๊โอ้ยไม่มาเลยอ่ะจะได้กี่ดวงนะครับ499ดวงเยอะๆนะนั่นแหละ499ดวงเอาเลยเต็มที่ต้นทุนดาวเท่ากับต้นทุนเงินมาครับตีเท่าไหร่ดี428เท่าไหร่ครับ4ได้ไปทั้งหมด407ดวงเอานะฮะมีอยู่407ดวงถ้าเจอคูณ100จะได้ 4,700 บาทนะครับทะลุ 700,000 แน่นอนนะครับขอให้เจออย่าเจอคูณ10ถ้าเจอคูณ10ไม่ทะลุ 700,000 นะถ้าเจอคูณ10นะครับขอให้เจอคูณ10ยกกำลัง2นะครับน้องมุกจะได้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเลือกครับมาตอนนี้ M150 นะฮะรอมอบให้อยู่แล้วนะฮะซ่อนอยู่ในนี้นะฮะคูณร้อยนะครับปรึกษาพี่น่านฟ้าได้ครับเลือกได้แล้วนะครับ M โอกาสเป็นของ M อีกครั้ง M เลือกหมายเลขเลือกหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับเออแล้วพี่น่านฟ้าว่าไงพี่น่านฟ้าบอกว่าพี่น่านบอกว่าดวงน้องเลือกเองเลยอ๋อดวงน้องเลือกเอาเองเลยครับผมอ้าวอยู่ที่ดวงของ M หรือไม่อ้าวมาดูกันนะครับหมายเลข3ครับคูณ100ขอให้คุณเจอคูณ100 100ครับอะไรนะฮะเดี๋ยวนะฮะข้างเคียงก่อนอะไรข้างเคียงเหรอขอดูข้างเคียงก่อนได้มั้ยครับหมายเลข4ก่อนนะได้หมายเลข4เอา10เอาไปก่อนเอาไปเลย10เฮ้ย
เอาแล้วถ้า3เป็นคูณ10มุกไม่ได้แล้ว M จะได้แค่ 4,070 บาทขอให้เจอคูณ100ครับคูณ100คูณ100คูณ100 100คุณ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 มากระทวงจริงเลยเนาะสุดว่าเอ็มงวดหน้านี้แลกอะไรเอามาสักตัวนึงเอ็มเอ็มใบหวยให้ใครไม่เคยถูกนะครับเออใบหวยไม่ถูกเวลาเธอไปแผงลอตเตอรี่เธอห้อยเอ็มไว้ต้องขอถ่ายรูปพร้อมกับพี่ลิงแล้วล่ะเอ็มเอ้ยเอ็มช่วยแม่ด้วยเงี้ยเออสรุปกันก่อนนะฮะ407ดวงคูณ100นะครับวันนี้รับเงินเพิ่มไปอีกนะครับ 4,700 บาทครับอึ้งสุดๆเลยอ่ะพี่เล็กครับยังไงก็มันได้คูณร้อยถือว่าเป็นชัยแล้วก็มีดวงก็อยากจะช่วยน้องมุกด้วยนะครับผมช่วยน้อง 5,000 บาทครับครับขอบคุณครับมุกลูกมุกอยากจะบอกอะไรกับพี่เขาขอบคุณพี่เอ็มค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้ยังแบ่งปันเนาะโอ้เอ็นดูนะโอเคมอบให้น้องมุก 5,000 บาทครับนี่แหละคุณผู้ชมไม่ต้องรอชาติหน้าเลยการที่คุณได้มีจิตอันกุศลนั้นมันส่งผลให้คุณได้คูณร้อยคูณร้อยคูณร้อยอะไรจะขนาดนี้นะสุดยอดเลยสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 733,820 บาทครับขอบคุณ M150 ในที่สุดเอ็มก็สามารถสะสมเงินรางวัล 700,000 บาทไปได้สำเร็จและมากไปกว่านี้ด้วยหัวใจสุดเมตตาเขาก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือคนมีฝันที่มายังในรายการของเราด้วยการร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับมุกทำให้ตอนนี้ยอดบริจาคของเขาทั้งหมดอยู่ที่ 150,000 บาทเยอะมากๆเลยนะครับและในวันพรุ่งนี้ผลบุญกุศลที่เขาได้ช่วยเหลือในครั้งนี้จะทำให้เขาเอาชนะไปได้หรือไม่และนักร้องนำโชคจะเป็นใครต้องติดตามนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าหากเธอหัวใจยังว่างเพราะเพลงนี้นะตลกมากเลยผมยังต้องลุกขึ้นมาเต้นเลยขอเป็นพระเอกในหัวใจเธออีเพลงอีเพลงนึงก็เต้นนะผมจะโอ้ยเฮ้ยเพลงนั้นตกน้ำไม่เอาไม่ที่ไหนแล้วอันนั้นของอินุ้ยเอาเหรออินุ้ยเหรอเออผมประจันอ๋อประจันอ๋อคนละอันฝันที่นุกมารายการคือก็คืออยากได้ตังค์ไปสร้างบ้านครับคือนุกมีความรู้สึกว่าไม่เคยมีบ้านที่เป็นบ้านของตัวเองคือแบบเวลาหนูกลับไปบ้านทีนึงเห็นแม่ต้องเก็บของเก่าแล้วข้าวเช้าของแกก็กินประมาณ5โมงเย็นแทบทุกวันโอ้หิวหิวจนสายกิวอดเอาเสียงหนูเตะหูทุกคนเลยหมัดนักหนูเยอะมากเม็ดน้ำบ่เป็นเด้อเรียกเธอว่าเธอว่าติเสียงพอเป็นชอทุกทีมันเป็นอะไรชิคคีนหูลายเดิมวันนี้เสือพบสิงนกครับไอ้นกเมืองกรุงมาไอ้มุงมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะ